นิกกี้คิสซาราวนะคะวันนี้มาเป็นตัวแทนพี่จอนค่ะแน่นอนนะคะว่าคิสซาราวเราเป็นสมาชิกของสมาคม Dtech ค่ะแล้วหนึ่งในพันธกิจของ Dtech นั้นก็คือเรื่องของการศึกษานั่นเองนะคะ Education วันนี้มางานเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่าฉันปลอดภัยฉันมีความสุขของมูลนิธิ The Rainbow Room นะคะหนังสือเล่มนี้ในฐานะคนเป็นพ่อแม่เองเนี่ยเป็นหนังสือที่อยากให้มีเยอะๆนะคะเพราะว่าสอนเรื่องการดูแลตัวเองของเด็กๆค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะดีกับเด็กดีกับพ่อแม่ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะอยากให้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ช่วยให้ข้อมูลความรู้ตัวทั่วพร้อมความเป็นส่วนตัวสัมผัสที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยให้เด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้ได้ตระหนักรู้ตัวและสามารถดูแลความปลอดภัยเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองเด็กๆอะค่ะถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเนอะเขาก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะมันก็เลยถูกทำมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้รู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็มีวิธีการที่เขาจะดูแลตัวเองให้เขาปลอดภัยจากการคุกคามหรือว่าการล่วงละเมิดซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นเด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่สามารถประมวลข้อมูลได้เร็วเท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็ตกอยู่ในกลุ่มเปราะบางหนังสือเล่มนี้ค่ะจริงๆมันมีที่มาจากการที่พี่โรสได้คุยกับนักสังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกันนะคะซึ่งเขาทำงานกับคุณแม่วัยใสแล้วก็เขาก็ได้คลุกคลีกับปัญหาของเรื่องของการคุกคามทางเพศกับเด็กๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเขาอยากได้น่าจะมีหนังสือสักเล่มนึงซึ่งเป็นคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุยเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องยากๆแล้วก็อ่อนไหวเช่นเรื่องสรีระหรือเรื่องการดูแลตัวเองเรื่องความรู้สึกเรื่องสัมผัสที่ปลอดภัยสัมผัสที่ไม่ปลอดภัยกับเด็กๆทีนี้เราก็เลยบอกว่าอุ๊ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทางมูลนิธิเนี่ยค่ะเล็งเห็นความสำคัญอยู่แล้วเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ร่วมกับประภาคาร Education เนาะทำหนังสือขึ้นมาเล่มนี้ละค่ะชื่อฉันปลอดภัยฉันมีความสุข I am safe I am happy เป็นหนังสือภาพที่ให้ความรู้นะคะแล้วก็เป็นหนังสือ2ภาษาด้วยค่ะค่ะมิกกี้เห็นมีแอคทิวิตี้เยอะแยะเลยที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟเลิร์นนิ่งใช่ค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะอินเทอร์แอคกับคุณพ่อคุณแม่คือหนังสือมันเป็นสื่อเนาะทีนี้เนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยหนังสือมันเป็น 2D อ่ะเราไป2มิติมันเป็นแค่ภาพมันไม่สามารถอินเทอร์แอคจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือเนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายนะคะโดยเฉพาะยิ่งเราสอดแทรกหน้าที่เป็นกิจกรรมเข้าไปด้วยแล้วก็มีปากกาเมจิกที่ลบได้นะคะไวบอร์ดที่สามารถที่จะเขียนหน้ากิจกรรมซึ่งเคลือบพลาสติกไว้ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถทำกิจกรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกลบแล้วทำใหม่ได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่จะทำกับลูกได้ซึ่งมิกกี้มองว่าอย่างนี้ค่ะพี่โรสเรื่องของการดูแลตัวเองโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยโดยเฉพาะทำไมเด็กไทยรุ่นมิกกี้เองแล้วกันไม่ได้ถูกสอนมาแบบนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวสื่อสารอะไรออกไปเป็นยังไงบ้างคะพี่โรสนะคะในสมัยก่อนนี้เราไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกกันเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของความจำเป็นเรารู้แล้วการศึกษางานวิจัยต่างๆเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยถ้าสามารถที่จะสื่อสารความรู้สึกได้เนี่ยมันช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีกับภายในของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆเนี่ยได้รับการดูแลแล้วก็แนะนำให้เขารู้จักแบ่งปันความรู้สึกของเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันก็จะช่วยเขาต่อไปในอนาคตนะคะเขาจะสามารถมีสุขภาวะทางด้านจิตใจที่ดีขึ้นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือพ่อแม่จะต้องฟังต้องฟังให้เป็นพี่โรสคะเป็นไปได้หรือเปล่าคะที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พูด
ุยกันได้ทั่วไปเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเป็นเรื่องที่สามารถทำเป็นหลักสูตรอบรมอาจจะอบรมพ่อแม่อบรมครูหรือว่าให้เด็กมาทำกิจกรรมร่วมกันให้เขาเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะพี่โรสในเบื้องต้นนะคะเราจัดทำขึ้นมาจำนวนหนึ่งเพื่อที่จะส่งให้กับเด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นครอบครัวของเด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้เนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิได้เลยนะคะแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งที่แจกจ่ายไปที่องค์กรที่ทำงานเฉพาะด้านกับเด็กๆที่มีความหลากหลายทางการเรียนรู้นะคะแล้วก็โรงเรียนเรียนร่วมต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแจกจ่ายแล้วแล้วก็มีผู้ปกครองที่มีเด็กๆอยู่ในปกครองที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยก็ติดต่อมาที่เรนโบว์รูมได้ค่ะแล้วมันสามารถที่จะนำไปต่อยอดทำเป็นการอบรมคุณพ่อคุณแม่การอบรมคุณครูเนี่ยทำได้เลยค่ะแล้วก็ทางเรนโบว์รูมก็มีความยินดีนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีโรงเรียนหรือว่ามีชุมชนอย่างเช่นคิดอราวอยากจะจัดการพูดคุยกันในกลุ่มพ่อแม่นะคะเราก็ยินดีที่จะมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะค่ะงั้นจองตัวกันไว้ก่อนค่ะแปะไว้เลยค่ะ